ต่อไปนี้ตั้งใจ ปฏิบัติจิตภาวนาเราได้มีโอกาสปฏิบัติตลอดมาประจำวันทุกวันทุกวันเท่ากับเราเพิ่มพูนบารมีกุศลยราศีจะมาปฏิบัติเพื่อฝึกหัดอบรมจิตใจของเราทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ในสติในปัญญาเพราะสติกับปัญญาเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเป็นกำลังใจของเราในการที่จะประกอบกิจอันเต็มไปด้วยกุศลถ้าขาดสติแล้วถึงแม้ธรรมมีอยู่เหมือนก็ไม่มีเพราะไม่ได้ระลึกให้เกิดความรู้สึกขึ้นมาเลยไม่ได้รับประโยชน์จากเราทั้งหลายเป็นนับถือพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสตินี่พระพุทธเจ้าควรเจริญไม่ทำอันเป็นกุศลจะต้องอาศัยสติเป็นผู้ระลึกขึ้นมาจึงได้ประกอบกิจนั้นๆได้ถ้าสติระลึกไม่ได้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้วิธีการเจริญสติตามหลักทางธรรมวินัยในทางพระพุทธศาสนาท่านให้เจริญที่ลงไปในตัวของเราในรูปธรรมได้แก่ร่างกายอัตภาพร่างกายในนามธรรมได้แก่จิตใจเราระลึกส่วนใดส่วนหนึ่งในธรรมทั้งสองอย่างนี้ขึ้นมาทำการบริกรรมอบรมจิตใจของเราให้มีความระลึกรู้ในธรรมนั้นๆให้สม่ำเสมอเป็นปกติสติมีอันเดียวถ้าเมื่อเรานำมาระลึกจิตแล้วเราก็ไม่ได้ระลึกอย่างอื่นถ้าเรามาระลึกกายแล้วเราก็ปล่อยวางทางจิตวิธีการระลึกนั้นมีอยู่สองอย่างระลึกสอดส่องพิจารณาแยกธรรมต่างๆเพื่อให้เราเข้าใจละเอียดลึกซึ้งไปตามระดับนี่อย่างหนึ่งระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่ได้แยกเพื่อให้เกิดความสังรวมเกิดความรักษาในจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้จิตสงบนี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นการภาวนาเราจะระลึกประเภทไหนเราจะเอาความสงบเราก็ระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้องระลึกหลายอย่างเราจะเอาพุทโธก็เอาแต่พุทโธพุทโธทำความเพียรทำความพยายามในพุทโธอย่างเดียวถึงแม้เรายังไม่รู้ไม่เห็นอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรอยากเข้าใจว่าเวลาระลึกพุทโธพุทโธก็นึกว่าเราจะไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรก็เลยเปลี่ยนกรรมฐานอยู่เรื่อยเปลี่ยนบริกรรมอยู่เรื่อยได้ยินเขาว่าที่ไหนดีก็เปลี่ยนไปตามเขาเรื่อยไปเลยผลที่สุดไม่เป็นกรรมฐาน
คือการกระทำของเราไม่เป็นหลักเป็นฐานไม่จริงจังต่อการกระทำสักอย่างลูบลูบคำคำทำงานจับจดเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความจุดประสงค์ของเราว่าเราปฏิบัติเพื่อสงบหรือเราปฏิบัติเพื่อสอดส่องวิจัยพิจารณาถ้าเราปฏิบัติเพื่อความสงบเพื่อเปิดกำลังใจในการที่ให้มีความสุขให้มีความรู้ตัวเต็มที่ให้จิตมีกำลังกล้าเราก็ควรพยายามบริกรรมแต่อย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวมาแล้วมีความเพียรเฉพาะเท่านั้นนอกนั้นเราละแล้วเราปล่อยแล้วเราวางเราไว้ให้มันอยู่ตามสภาพของมันก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องอย่างอื่นเรามาเกี่ยวข้องสิบริกรรมพุทโธให้เกิดความรู้ตัวเกิดความระลึกอยู่เฉพาะเราสิ่งที่เราตั้งไว้เรารู้ไว้เมื่อจิตใจของเราได้รับการอบรมจากสติระลึกพุทโธพุทโธไม่เผลอเป็นความรู้ในปัจจุบันเราละสิ่งที่เป็นอดีตไปตามระดับเราไม่สร้างอนาคตที่ยังไม่มาถึงเราพยายามกำหนดรู้เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเมื่อจิตมีอารมณ์ปัจจุบันและอารมณ์อดีตไม่สร้างอารมณ์อนาคตอยู่เฉพาะปัจจุบันแล้วมันก็รวมตัวไม่มีอารมณ์อย่างอื่นมาก่อกวนค่อยสงบระงับไปตามระดับจิตค่อยละเอียดไปละเอียดไปตามระดับจิตสงบละเอียดไปเท่าไหร่ความสุขความเบากายเบาใจก็ย่อมปรากฏขึ้นในจิตใจของเราเข้าสู่ฐานคือสมาธิตั้งมั่นเข้าถึงฐานสมาธิแล้วตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวถ้าถึงฐานแล้วมันไม่เผลอเราก็ไม่ต้องบริกรรมเพียงแต่ทำความรู้อยู่สำหรับผู้ที่เคยทำภาวนาได้รับความสงบอย่างไรได้รับความสบายอย่างไรก็ไม่จำเป็นจะต้องทำตามคำพูดทุกอย่างไปเราก็ระลึกถึงกรรมฐานของเราที่เราปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นไปตามลำดับอย่าข้ามอย่าประมาทอย่าลัดเหมือนกับเราขับรถเราเคยวิ่งทางไหนที่ได้รับความสะดวกปลอดภัยติดถึงรถไม่ติดเราก็วิ่งตามทางอย่างนั้นทุกครั้งไปที่เราออกจากบ้านไม่ต้องไปลัดทางใหม่ฉันใดการเฝ้าปฏิบัติจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันเราเคยได้รับความสงบเพราะกรรมฐานบทไหนเพราะเราทำอย่างไรกำหนดอย่างไรเราก็ไม่ควรจะลัดไปค้นหาแต่ทางปลายที่มันสุขตรงนั้นหลงทางแล้วก็สมาธิเสื่อมได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะเราไม่ตั้งต้นเพราะการตั้งต้นนั้นเพื่อเราจะได้เตรียมตัวพร้อมด้วยมีกำลังใจก็มีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรความพยายามเรียกว่าเพื่อให้จิตตั้งตรงทิฏฐุชุกกรรมให้มีความเห็นตรง
เล็งดูทางเสียก่อนเหมือนเขายิงปืนก่อนจะปล่อยลูกปืนไปก็ต้องเล็งทุกครั้งให้มันแน่วแน่เสียก่อนจึงปล่อยถ้ามันอย่างนั้นปล่อยไปก็เสียลูกเปล่าสมถะเราแน่เชื่อแน่ในใจว่ามันพอปล่อยได้แล้วเราก็ปล่อยลั่นไปมันก็ถูกเป้าหมายชั้นใดการปฏิบัติสมาธิก็เช่นเดียวกันเราก่อนจะปล่อยจิตแล้วก็ตรวจตราให้เรียบร้อยพิจารณาพอเรียบร้อยพอได้นี่แล้วเราก็ดำเนินไปเตรียมพร้อมแล้วดำเนินปฏิบัติตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานเราจะเดินไปไกลขนาดไหนจะถึงไหนหรือจะทำอย่างไรก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของเราที่เราได้ตั้งไว้ปฏิบัติต้องมีสัจจะคือความจริงใจด้วยไม่ใช่สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าภาวนาทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเสียสละในการปฏิบัติจริงๆจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติด้วยความจริงเกิดขึ้นโดยสัจจะที่มีพยายามจริงๆตั้งใจจริงเรียกว่าอธิษฐานปรมีทรงมีสัจจะมีอธิษฐานมีวิริยะมีขันติเพราะทำบางอย่างเป็นธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งถ้าเราไม่อดทนให้ถึงมันก็ไม่ถึงจริงๆทำบางอย่างจะต้องอาศัยความเพียรพยายามถ้าเราไม่มีความเพียรก็ไม่ได้จริงๆไม่รู้จริงๆเพียรในธรรมได้สมควรละถ้าเราไม่เพียรพยายามละมันก็ละไม่ได้จริงๆมันทำให้จิตใจไม่สะอาดจิตเพราะฉะนั้นคุณธรรมต่างๆที่จะต้องนำมาใช้ในจิตใจของเราจะต้องประกอบให้มีปรากฏขึ้นมาด้วยเหมือนกับยารักษาโรคบางอย่างจะต้องใช้ยาอย่างหนึ่งถ้าไม่ใช้ยาประเภทนั้นมันก็ไม่หายโรคบางชนิดใช้ยาประเภทอย่างนี้ไม่หายจะต้องมียาประเภทอย่างอื่นที่เหมาะสมกับโรคเพราะฉะนั้นในแพทย์ที่จะรักษาโรคจะต้องเตรียมยาไว้มีพร้อมเพราะโรคมันมีมากเมื่อเราตรวจพบจะต้องใช้ยาประเภทไหนเราก็จะได้ยึดยาประเภทนั้นมาใช้หรือจะต้องใช้ควบคู่ไปเพราะโรคมันเกิดพร้อมกันหลายอย่างเราก็ต้องใช้ทั้งผ่าตัดทั้งยางวางยาสลบทั้งยามึนทั้งหลายอย่างตลอดถึงเครื่องมืออุปกรณ์ดูเพียงแต่รักษารักษาโรคเท่านั้นยังมีอุปกรณ์มากมายจึงจะสะดวกในการรักษาพยาบาลจึงจะปลอดภัยการปฏิบัติจิตภาวนาเพื่อเอาชนะกิเลสที่มันมีประเภทต่างๆหลายอย่างเหมือนกับเชื้อโรคเราจะเอาอย่างเดียวอันอื่นไม่มาควบคุมช่วยเหลือก็ยากที่จะเข้าถึงธรรมที่บางส่วนไหนที่จะต้องอาศัยปัญสติจะต้องเจริญสติส่วนไหนที่จะต้องอาศัยปัญญาก็ต้องอาศัยปัญญาส่วนไหนที่จะต้องอดทนจึงจะได้จึงจะถึงจึงจะรู้เห็นก็ต้องอดทนสิ่งไหนจะต้องใช้ความเพียรพยายามเราก็ต้องเพียรพยายามเพื่อเป็นกำลังหนุนกันส่วนไหนจะต้องสัจจะจริงใจเราก็ทำมีสัจจะมีอธิษฐานมีเมตตามีอุเบกขา
ส่วนไหนที่ควรละเราก็ต้องละสิ่งไหนควรเจริญเราต้องเจริญถ้าไม่ละมันก็ขัดขวางไปไม่รอดมันทำไปไม่ได้เหมือนกับเราจะปลูกหญ้าสิ่งไหนควรเอาออกก็ต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกมันก็ไม่เจริญงอกงามสิ่งไหนจะควรใส่ก็เอามาใส่สิ่งไหนควรเก็บออกก็ต้องเก็บออกจริงๆไม่ใช่สมมติจะเก็บออกเฉยๆไม่ใช่แต่เพียงคิดไม่ใช่แต่เพียงพูดต้องลงมือทำจริงการปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมก็เช่นเดียวกันต้องปฏิบัติจริงสิ่งไหนที่พระพุทธเจ้าสอนให้เก็บออกเราก็ต้องเก็บออกตามที่ท่านบอกไว้สิ่งไหนควรเจริญเราก็ต้องเจริญสิ่งนั้นสิ่งไหนควรทำให้ติดต่อเนื่องกันเราก็ต้องทำติดต่อเนื่องกันจึงจะได้ผลเมื่อได้ผลแล้วความสงบความเย็นใจที่ปรากฏขึ้นมาทำให้เราเบิกบานในจิตในใจเหมือนกับปลูกต้นไม้ถ้ามันใหญ่ขึ้นมาแล้วมันเขียวขึ้นมาแล้วเราก็จะได้สถานที่เหล่านั้นอาศัยร่มอาศัยเงาของมันพักผ่อนได้สบายทำกิจการที่เราต้องการตามความเป้าหมายของเราการอบรมจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยอาศัยความจริงใจด้วยต้องอาศัยความเชื่อมั่นจะต้องอาศัยความเพียรต้องอาศัยความระลึกอาศัยตั้งใจมั่นอาศัยความระลึกรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำเหล่านี้มาสามัคคีประชุมพร้อมกันแล้วมารวมอยู่ในจิตใจอันเดียวเราก็สามารถที่จะเอาชนะโรคคือข้าศึกที่ทำจิตใจของเราไม่ให้สงบสุขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรเชิญควรพยายามแท้จริงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องความไม่ประมาทเพราะเหตุใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนความสุขที่เรามีอยู่ในปัจจุบันที่อาศัยอัตภาพร่างกายก็เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนที่เราไว้ใจไม่ได้เมื่อเราตรวจดูแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนไม่ให้เราประมาทเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่แน่นอนจริงๆไม่ว่าเราไม่ว่าใครเราเห็นตัวอย่างคนอื่นอยู่ก็เสียไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปมีเป็นจำนวนอันมากที่เราทั้งหลายได้ผ่านอุปสรรคหลายอย่างภัยรอบด้านภัยเกี่ยวกับสุขภาพภัยเกี่ยวกับชีวิตใครเกี่ยวกับสิ่งขัดขวางภาระต่างๆมีหลายอย่างด้วยกันใครเหล่านั้นเวลานี้เราชนะแล้วขัดขวางเราไม่ได้เราสามารถประคับประคองสรีระอัตภาพร่างกายนี่
มาสู่การประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมได้นับว่าเป็นบุญอันประเสริฐส่วนบางคนเข้าไปก่อนเราแล้วเกิดที่หลังเราเข้าไปก่อนเราจากเราไปก็มีเกิดพร้อมกันเข้าไปมากมายแล้วหลวงปู่เคยคิดระลึกนึกถึงเพื่อนฝูงที่มาแต่จะเคยเล่นด้วยกันที่เคยเรียนด้วยกันไปก่อนหมดแล้วเหลือไม่กี่คนที่เราผ่านอุปสรรคมาได้ทีนี้ทุกคนถ้าตรวจดูแล้วบางคนเข้ามาทีหลังเขาจากไปจากไปนับไม่ถ้วนถ้าเขาไม่ได้ทำคุณงามความดีฝึกฝนอะไรไว้เขาไปจากไปไม่ได้อะไรเลยมามืดแล้วก็ไปมืดเราทั้งหลายถึงจะมามืดก็ตามขอให้ไปสว่างถ้ามาสว่างแล้วกลับสว่างก็ยิ่งดีไม่ควรกลับไปมืดสิ่งที่จะทำให้เราสว่างไม่มีอย่างอื่นนอกจากการมาอบรมฝึกฝนจิตภาวนาเป็นการอบรมจิตใจให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสโดยเฉพาะให้มีสติมีปัญญาสามารถส่องทางเดินได้สะดวกปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงยกย่องบุคคลผู้ไม่ประมาทพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมเพราะพระองค์ไม่ประมาทพระองค์ไม่ประมาทในวัยแม้แต่วัยของพระองค์ยังหนุ่มอยู่ก็ตามแต่พระองค์ก็ไม่ได้มัวเมาในวัยหนุ่มของพระองค์พระองค์ยังมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ที่สลับซับซ้อนกับสิ่งที่คนทั้งหลายเห็นว่าเที่ยงสลับซับซ้อนที่คนทั้งหลายมองเห็นว่ามีความสุขแต่พระองค์ยังค้นพบสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่ในความลุ่มหลงว่าเที่ยงพระองค์ยังค้นพบความทุกข์ในคนทั้งหลายลุ่มหลงว่าเป็นความสุขพระองค์เป็นผู้ที่มีสติปัญญายอดเยี่ยมจริงๆพระองค์ยังค้นพบอนัตตาที่คนทั้งหลายยังลุ่มหลงถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ซ่อนอยู่ในตัวในตนพระองค์ยังค้นพบเพราะความไม่ประมาทของพระองค์พระองค์ไม่ประมาทในวัยถึงแม้วัยหนุ่มก็พระองค์ยังไม่ประมาทพระองค์ไม่ประมาทในความไม่มีโรคพระองค์เป็นผู้มีกำลังวังชาสมบูรณ์บริบูรณ์แต่พระองค์ก็ไม่ได้ใช้กำลังวังชาในการที่ให้เกิดความมัวเมาลุ่มหลงในการต่างๆพระองค์เรียบเร่งพิจารณาเห็นว่ามันไม่แน่นอนมันจะเกิดขึ้นเวลาไหนก็ได้โรคภัยไข้เจ็บพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตไม่มีนิมิตเครื่องหมายจะแตกสลายวันไหนก็ได้พระองค์จึงเรียบเร่งทำความเพียรถึงแม้ว่าชีวิตจะอยู่นานก็ยังดีถ้าเราอบรมจิตใจได้ดีแล้วก็ยังมีประโยชน์หรือถ้าหากชีวิตสั้นก็ยังมีประโยชน์จะได้สุคติโลกสวรรค์ตลอดถึงได้สว่างไปในอนาคตข้างหน้าเราทั้งหลายควรพยายามประพฤติปฏิบัติฝึกหัดการศึกษาการฟังการทำตามที่ท่านพาแนะนำทำตามจะต้องมีสถานที่จะต้องเข้ามาศึกษามีครูบาอาจารย์พาประพฤติพาปฏิบัติ
เมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วส่วนการปฏิบัตินั้นไม่จำเป็นเฉพาะแต่อยู่ในวัดแต่การศึกษาจำเป็นจะต้องเข้ามาศึกษาเหมือนกับเราเรียนหนังสือจำเป็นจะต้องเข้าโรงเรียนเมื่อได้ความรู้ความเข้าใจวิชาความรู้ทางโรงเรียนแล้ววิธีปฏิบัติเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอยู่เฉพาะโรงเรียนเราออกไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ชั้นใดก็ดีที่เราเข้าวัดนี่เราก็มาศึกษามาอบรมจิตใจของเราให้รู้แนวทางที่ถูกต้องให้จิตของเราเรียกว่าทิฏฐุชูกรรมให้มีความเห็นตรงเห็นถูกต้องในเบื้องต้นเสียก่อนเมื่อเราเข้าใจวิธีปฏิบัติสามารถจะช่วยตัวเองได้แล้วเราไปปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามเราปฏิบัติได้การปฏิบัติไม่ได้เลือกการสถานที่ปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสเหมาะอย่างนี้ควรมาศึกษาให้เข้าใจเพื่อจะได้ช่วยตัวเองในเวลาเราไปอยู่ที่อื่นหรือไปที่อื่นอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะได้ปฏิบัติตลอดเวลาเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติตลอดเวลาสมกับสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าดีแล้วรับโดยย่อๆว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการด้วยเวลาด้วยการสถานที่และอิริยาบถใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยเจ้าก็ดีท่านเที่ยวไปที่ไหนอยู่ที่ไหนท่านก็ปฏิบัติอริยสงสาวกของพระองค์เข้าไปศึกษาพระองค์พาประพฤติปฏิบัติรู้จักวิธีเข้าใจสามารถที่จะช่วยเตือนสอนตัวเองได้แล้วก็ปลีกตัวไปที่อื่นไปปฏิบัติในอิริยาบถต่างๆให้เหมาะสมเพื่อจะได้ให้ถึงธรรมะที่ยังไม่ถึงเพื่อจะได้รู้ธรรมะที่ยังไม่รู้เพื่อจะได้เห็นธรรมะที่ยังไม่เห็นเพื่อจะได้บรรลุธรรมะที่ยังไม่บรรลุยิ่งขึ้นไปเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์คือพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายรีบศึกษาให้เข้าใจสิ่งไหนที่ไม่เข้าใจก็ค้นคว้าหาหลักฐานทางจิตใจอย่าประมาทเมื่อเราไม่ประมาทเราจะต้องเป็นผู้ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยความฉลาดคือสติปัญญาจะนำมาอบรมตัวของเราเองได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายตั้งใจศึกษาพิจารณาปฏิบัติฝึกหัดตัวของเราเองให้เดินทางให้ถูกทางตรงที่เดียวเวลาเราต้องการความสงบก็ให้เดินเข้าถึงความสงบจริงๆเวลาเราต้องการรู้เห็นสัจธรรมแล้วก็ยกขึ้นมาให้ปรากฏแจ้งชัดในจิตใจของเราจริงๆเราต้องการรู้ทุกข์เข้าใจชัดในเรื่องทุกข์จะยกเรื่องตัณหาก็มองเห็นชัดทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งเราทั้งบุคคลผู้อื่นสิ่งไหนที่ละได้แล้วเราปรากฏชัดที่ไหนยังเหลืออยู่เราค่อยปรากฏเหลือเป็นหมดแล้วเราก็รู้ชัดในจิตใจของเรา
เราจะได้สิ่งเหล่านี้แหละเป็นคู่มือเรียกว่าวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันขอให้เราทั้งหลายรู้จริงไม่เป็นสิ่งที่เลือวิสัยว่าเราละไม่ได้ถ้ามันรู้จริงๆว่ามันต้องได้ถ้าเรารู้ไม่จริงยังมีสิ่งที่แก้ตัวอยู่ถ้าเรารู้จริงมันจำนนต่อความจริงจิตยอมรับความจริงมันจะต้องถึงคราวสงบมันก็ต้องสงบให้เราอย่างน่าอัศจรรย์ถึงคราวจะใช้การใช้งานมันก็ทำงานให้เราอย่างน่าอัศจรรย์ถึงคราวรู้มันก็ต้องรู้เห็นให้เราที่สิ้นสงสัยได้จิตเมื่อเราฝึกดีแล้วมีประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรฝึกจิตบรรยายมาวันนี้หยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนการทำบุญเพราะเพื่อจิตใจต้องสำรวมใจของเราให้ดีทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยศรัทธาทำด้วยสติปัญญาระลึกอันชอบนี่จะได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเป็นกิริยาการทำบุญนั้นความมุ่งหมายก็เพื่อสร้างกำลังใจของเราความรู้ความฉลาดจากการทำบุญเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้เรามีความรู้ในการรักษากายของเรามีความรู้ในการรักษาจิตใจของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางหลักบุคคลผู้มีปัญญานั่นท่านว่าเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์เป็นผู้รักษาจิตใจให้ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์รักษากายให้ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์การรักษากายให้มีสุขภาพดีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ใช้กายให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการรักษากายกายอยู่ได้ด้วยอาหารเราก็ต้องรักษาพิจารณาอาหารอาหารประเภทไหนเมื่อเราบริโภคแล้วสุขภาพของเราดีสุขภาพของเราแข็งแรงการบริโภคอาหารที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นอาหารที่อร่อยเสมอไปอาหารที่อร่อยถ้าเราไม่รู้จักประมาณมันแทนที่จะได้ความสุขกลับเป็นโทษหรืออาหารที่ใจชอบก็ไม่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาเรื่องอาหารที่มีคุณประโยชน์ไม่ใช่ว่าพยายามปรุงให้ดีเสมอไปอาหารที่ประกอบด้วยประโยชน์เมื่อเราบริโภคไปแล้วมันย่อยง่ายไม่อืดอาดไม่เจ็บท้องไม่เสียลำไส้ทำให้ร่างกายของเราเลือดลมเดินสะดวกสามารถทำกิจการงานได้คล่องแคล่วอบรมทางจิตใจก็สะดวกนี่อาหารชนิดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นก่อนจะบริโภคปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นจะต้องพิจารณาโดยอุบายแยบคายการพิจารณาอาหารให้เราจด
จำและกำหนดไว้เพื่อจะได้รู้จักว่าเมื่ออาหารประเภทนี้เราบริโภคไปถึงท้องแล้วเป็นอย่างไรเมื่อออกมาจากท้องแล้วเป็นอย่างไรมีประโยชน์แก่สติแก่ปัญญาแก่การศึกษาหาความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยธาตุด้วยขันด้วยร่างกายอาหารบางอย่างอร่อยเฉพาะลิ้นแต่ถึงไปแล้วมันไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีประโยชน์มันทำให้ย่อยยากทำให้เสื่อมลมทำให้แสลงจะโรคบางอย่างเพราะฉะนั้นการรู้จักธาตุขันธ์ของเราเหมาะสมแก่อาหารประเภทไหนเมื่อบริโภคแล้วมีสุขภาพดีนั่นแหละเราก็พยายามปฏิบัติเวลาสุขภาพไม่สบายเราก็จะได้รู้เราจะได้รักษาตัวเราเองให้ทันถ้าเราพิจารณาบ่อยๆโรคประจำของเราที่เคยมีในตัวของเราที่หมอเคยตรวจพบหมอเคยให้ยาเราก็จับไว้หมอรักษาอย่างไรแนะนำอย่างไรบอกอย่างไรยาประเภทไหนเราก็จดจำไว้เมื่อเกิดพอรู้ไม่สบายขึ้นมารีบรักษารีบสอดส่องพิจารณาดูแล้วรักษาให้เหมาะสมโรคจะไม่เรื้อรังจะได้หายไปโดยเร็วไม่เสียเวลาในการงานของเรายิ่งเราในการปฏิบัติต้องการเวลาแล้วจะต้องละเอียดจะต้องรู้ในเรื่องร่างกายพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเพราะร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมมีความสุขถึงแม้ว่าจะชราภาพก็ดีถึงแม้จะแตกดับก็ดีแต่ก็แตกดับโดยธรรมดาทั่วไปชราภาพโดยทั่วไปจะไม่ทำจิตใจของผู้ฉลาดให้ได้รับทุกข์รับความเศร้าหมองหรือไม่เวรมีกรรมตามมาอีกผู้ฉลาดในประโยชน์ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้ารักษาใจก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จิตใจของเราว่าใจของเรานี่ยังไม่เที่ยงยังไม่ตรงยังไม่ชอบธรรมยังไว้ใจไม่ได้จะตามใจของเราเสมอไปไม่ได้ใจบางทีไปชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบที่ธรรมท่านบอกว่าไม่ควรชอบไม่ควรยินดีแต่จิตใจของเรากลับไปยินดีไม่ควรหลงแต่จิตใจของเรากลับไปหลงแต่อันนี้สิ่งนี้ควรยินดีแต่จิตใจของเราอาจไม่สนใจมันไม่ชอบนี่เราเห็นได้ชัดชัดเพราะฉะนั้นเราถือใจของเราชอบหรือไม่ชอบเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ยิ่งผู้ประพฤติธรรมแล้วจะต้องเอาธรรมเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์จัดความเป็นใหญ่ไว้สามอย่างคืออัตตาธิปไตยถือเราเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ในอธิปไตยทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องควรถือเอาธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยคือหลักการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วมาประกาศแสดงพาประพฤติพาปฏิบัติเป็นหนทางอันพ้นจากเวรจากภัยหรือหนทางอันปลอดภัยให้ได้มาซึ่งความสุขทั้งทางกายทั้งจิตใจตามระดับตั้งแต่ความสุขแบบพื้นฐานหรือความสุขอย่างสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงชี้แจงแสดงทั้งประโยชน์ปัจจุบันพระองค์วางหลักไว้ประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันและประโยชน์ความสุขในเบื้องหน้า
ถ้าผู้ใดได้ศึกษาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามแล้วชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เปล่าจากประโยชน์ได้ความผ่องใสเบิกบานจิตใจทั้งในปัจจุบันและละขันธ์อันนี้ไปแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขในเบื้องหน้าให้ได้ความผ่องใสความสุขใจในสัมปรายภพเบื้องหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่านิสัยบารมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะได้เข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นสถานที่สุขอย่างยิ่งอย่างยอดเยี่ยมเป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปสุดท้ายของชีวิตคือพระนิพพานพระอริยเจ้าทั้งหลายสุดท้ายของชีวิตคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นสุดท้ายของชีวิตไม่บกวนเวียนเหมือนกับชีวิตทางอื่นในมนุษย์ก็ชีวิตวนเวียนในสวรรค์ชีวิตวนเวียนในพรหมโลกยังเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่ยังไม่แน่นอนไม่จีรังยั่งยืนไม่มั่นคงแต่ชีวิตที่ยั่งยืนคือชีวิตสุดท้ายคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงพยายามสร้างสมอบรมปรมีให้ชีวิตนี้ได้ก้าวหน้าไปตามระดับตามระดับจนชีวิตสุดท้ายคือพระนิพพานเป็นที่สุดหมดทุกกังวลเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นภัยในวัฏสงสารเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีนำไปฝึกอบรมกายและจิตใจของเราให้ดีเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปตั้งใจรับพร